เวลาคุณแอนดี้ได้รับเสียงตอบรับแบบนั้นมาที่บอกว่าอย่านำเสนอเรื่องแบบนี้เลยเดี๋ยวเด็กจะเรียนแบบจะทำตามเนี่ยเห็นด้วยคือมีความคิดยังไงความคิดยังไงคะส่วนตัวค่ะความคิดส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเรื่องการลอกเลียนแบบในเรื่องความรักเนี่ย มันน่าจะไม่ผิดคือถ้าเขาจะรักใครสักคนแล้วมันเป็นความรักที่สวยงามเขาจะรักผู้หญิงผู้ชายก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งผิดคือถ้าเขาลอกเลียนแบบด้านการฆ่าฟันตีรันฟันแทงกับการรักเล็กขโมยน้อยในเรื่องอื่นอันนั้นเราสึกว่ามันก็ไม่น่าส่งเสริมสักเท่าไหร่แต่เรากำลังนำเสนอมุมมองความรักเราก็เลยคิดว่าโอเคมันน่าจะไม่ใช่ผลกระทบด้านลบเราก็เลยนำเสนออย่างที่เราอยากนำเสนอไปคือคุณแอนดี้ไม่ได้มองว่าพอเห็นบนหน้าจอทีวีแล้วแบบเฮ้ยเล่นแบบทำอย่างนี้บ้างเลยดีกว่าอะไรแบบนี้มันก็น่าจะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันคงเป็นข้างในเข้ามาเองเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสามารถเปลี่ยนรสนิยมทางเพศได้ด้วยหนังซีรีส์หนังซีรีส์อันนั้นคือเราคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันค่ะอยากจะถามว่าพอปูเรื่องมาแล้วว่า Love Sick The Series เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยปลายทางในที่สุดแล้วไม่ว่าจะอยากเลี่ยงหรือไม่อยากเลี่ยงก็ตามก็จะต้องไปจบลงที่การมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เป็นวัยรุ่นซีรีส์ Love Sick วางแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือในกรอบของสังคมไทยเนี่ยก็จะต้องมองว่ามันจะต้องคือทำได้แต่ต้องไปจบที่การบอกว่ามันไม่ดีนะอย่าทำนะหรือผลที่ได้มันช่างเลวร้ายเหลือเกินใช่ค่ะ จะเป็นแบบว่าซิงเกิลมัมไปเลยแล้วก็แบบต้องเลี้ยงลูกคือมันก็มีหลายอย่างที่ถูกปลูกฝังว่ามันจะต้องไปในทางที่สั่งสอนเท่านั้น คิดยังไงคะว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วจะนำเสนอเรื่องนี้ยังไงดีเราคงนำเสนอในเขาเรียกอะไรฮะในแง่ที่ตัวละครไปเผชิญแล้วเขาตัดสินใจยังไง คือเราคิดว่าหลายๆคนคงไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตัวเองหรือ เพื่อนๆรอบข้างเราก็ยังเห็นเพื่อนๆหลายคนที่เราพูดง่ายๆว่าเขาสามารถประคับประคองชีวิตเขาได้ในทางที่ดีไม่ว่าเขาจะคือเราอยากนำเสนอในการที่คุณสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่คุณต้องรู้จักจัดการมันคือเราไม่ได้บอกว่าปิดตายเลยห้ามเพราะอย่างในวัยรุ่นหรือมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุผมรู้สึกอย่างนั้นเราคิดว่าบอกเขาดีๆว่ามีได้จะจัดการกับตัวเองยังไงให้ชีวิตไม่เจอปัญหาอะไรเงี้ยฮะเราจะนำเสนอไปด้านมุมนั้นมากกว่าค่ะน้องออกัสกับน้องเกลค่ะอยากจะเห็นความรักในรูปแบบไหนเพิ่มเติมมาอยู่ใน Love Sick The Series บ้างคะความรักถ้าอย่างเกิดกันโยนกันไปโยนกันมาค่ะค่ะก็ถ้าอย่างตัวเกลเองเกลก็อยากจะเห็นในแง่มุมของแบบว่าตุ๊ดกระเทยอะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้ค่ะแหวกแนวดีก็คือคนเหล่านี้เขาจะมีเขาเรียกว่าสีสันของเขาอยู่แล้วเขาจะแบบว่าอินเตอร์เทนสุดๆก็อยากให้มีค่ะแล้วก็เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยบนโลกใบนี้ก็มีหลายแบบอยู่แล้วการที่จะหลายแบบหรือว่าการที่นำเสนอในหลายแบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าคนหลายๆคนที่ยังไม่รู้จะได้เห็นจะได้เรียนรู้ประมาณนี้ค่ะน้องออกัสเนี่ยคือแล้วคุณพ่อคุณแม่พอมันต้องมาแสดงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เยอะๆแบบนี้เนี่ยมีคำแนะนำอะไรมาจากผู้ปกครองบ้างไหมคะคำแนะนำคุณไม่ถามน้องผู้หญิงเนาะฉันก็งงตัวเองเหมือนกันคำแนะนำก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าเขาก็รู้จักผมดีเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็มันน่าจะเป็นการแสดงมากกว่าใช่ครับทุกอย่างคือการแสดงก็ต้องกลับมาถามน้องเกลด้วยใช่ไหมคะพี่บีค่ะต้องค่ะคุณจริงๆต้องบอกว่าอย่าง Love Sick The Series นี่คุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูด้วยเขาแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเขากับอมยิ้มไปด้วยเขาก็ลุ้นไปด้วยกับตัวละครหลายๆคู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนได้รับรู้ว่ายุคสมัยนี้เขาอยู่กันยังไงอย่างตัวเกลเองเนี้ยค่ะถ้าในชีวิตจริงถึงจะมีคู่จริงๆเนี่ยเขาจะสแกนก่อนแหละด้วยความที่เขาเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมัยนี้ก็มีคนหลายๆประเภทอยู่ก็กลัวโดนหลอกบ้างกลัวโดนอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าใน Love Sick The Series เนี่ยดีเพราะว่าเป็นการสอนในบางคนเนี่ยไม่สนิทกับพ่อแม่ไม่ยอมคุยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันแต่อย่างเกลเนี่ยคือโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนิทมากคุยตลอดอยู่ด้วยกันทุกวันแบบว่าเป็นเวลานี่เกือบ24ชั่วโมงมีได้ก็โอ้โหโชคดีมากบอกเลยคือคุณพ่อคุณแม่ติดลูกอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกติดคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่ว่าคุณพ่อแม่ก็บอกว่าดีอยากให้ถ้าครอบครัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ดูด้วยกันก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ดิฉันคิดว่านี่เป็นความเข้าใจของพ่อแม่ของผู้ใหญ่ว่าจริงๆแล้วโลกเป็นแบบนี้จะเธอต้องเรียนรู้โลกใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่ยอมรับว่าโลกมันเป็นแบบนี้คุณจะอยู่กับมันยังไงอ่ะใช่ค่ะคุณก็อยู่ด้วยจินตภาพ
ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วเสน่ห์ของเลิฟซิกเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่ให้เด็กวัยรุ่นเป็นตัวดำเนินการแสดงดำเนินเนื้อเรื่องไปเลยเป็นหลักโดยที่ผู้ปกครองมาเกี่ยวน้อยมากใช่ไหมคะคุณแอนดี้บอกใช่ครับก็ด้วยความที่เขาเรียกอะไรฮะพออย่างที่บอกว่าบางครั้งเรามองจะมองผู้ปกครองเนี่ยก็จะกลายเป็นซีเหมือนกับเราไม่อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะมันก็จะเป็นการตีกรอบเพราะถ้ามองจากของผู้ใหญ่แล้วก็คงมีความห่วงใยมีหลายๆอย่างที่ต้องมาคลุมไว้ว่าห้ามทำอย่างนี้มันก็จะไปไม่ค่อยตรงกับทางที่เราอยากให้ไปคือเราอยากให้เป็นปล่อยวัยรุ่นไปเผชิญก่อน ปล่อยเข้าไปแล้วทีเนี้ยเขาจะเจอเรื่องอะไรเดี๋ยวเขากลับมาเล่าให้ฟัง อะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นแล้วอยากให้เขาไปเจอเองค่ะตอนนี้คือมีมาแล้วไปเรียกว่าเป็น1ซีซั่นใช่ไหมครับวางแผนที่จะมีทั้งหมดกี่ซีซั่นจะปูไปยาวแค่ไหนคะตอนแรกตั้งใจว่าเป็น4ซีซั่นนะครับแต่ทีนี้คิดว่าซีซั่น2เนี่ยอยู่ในการตัดสินใจว่าจะยังเป็น12 EP หรือ24โอ้ถ้าเป็น24อาจจะถูกลดมาลงมาให้ดูกันยาวในซีซั่นที่2ครับค่ะซึ่งแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าจะมีอะไรที่แบบแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้จะคาดหวังได้บ้างคะแนวโน้มเราจะได้เห็นคือคู่จิ้นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะได้มีอะไรใหม่ให้เราดูเพราะว่าตัวละครเนี่ยออกมาไม่ครบเลยค่ะแต่ต้องมีเกิน70คนโอ้โหทําการแคสติ้งแล้วก็มีฮะมีในเรื่องอีกอย่างคือถ้าเป็นแฟนนิยายจะรู้ว่าเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นในซีซั่นที่2จริงๆคือทั้งคอมเมดี้ทั้งดราม่าคือมาแบบเต็มร้อยเลยเพราะว่าซีซั่นแรกคงเป็นเรื่องของการปูตัวละครว่าเขาเป็นใครยังไงฮะแต่ซีซั่น2จะเข้าสู่6แล้วว่าแต่ละคนต้องเจออะไรบ้างครับค่ะจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซีรีส์บางเรื่องอะค่ะพี่เบียร์ก็จะถูกพอดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนดูจะเริ่มรู้สึกว่าพอมันมีฉากหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบคนดูชอบมากๆเนี่ยก็จะถูกใส่การตลาดเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้มันดูมีความเป็นดราม่าดูแบบดูมันเหมือนกับไม่ใช่ชีวิตของวัยรุ่นที่แบบรู้สึกใสๆอีกต่อไปแล้วอะค่ะค่ะซึ่ง Love Sick the Series เนี่ยจะวางแผนยังไงให้มันไม่ไปตกอยู่ในรูปแบบนั้นนะคะอ๋อด้วยความที่เราอย่างที่บอกว่าทำจากนิยายออนไลน์ใช่ไหมฮะแล้วตัวนิยายเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรจะนำเสนอในความรักที่อย่างที่บอกครับสดใสสว่างเลยว่าถ้าเรามีความรักแล้วเราเนี่ยแหละชีวิตมันยังดำเนินต่อไปได้นะมันยังมีคนข้างๆเรานะให้กำลังใจเพราะฉะนั้น อาจจะไม่ได้คือโดยหลักเราจะไม่ใช่ดราม่าถึงขนาดนั้นฮะจะเป็นดราม่าที่คนดูยังรับได้เป็นดราม่าที่เราเจอกันได้ทั่วไปค่ะจะเป็นเรื่องนั้นในลักษณะการเขียนบทอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการกำกับอย่างเงี้ยนะคะเราได้ลองปรึกษาเด็กวัยรุ่นไหมคะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ก็คุยกับเขาฮะอย่างที่บอกว่าตอนแคสติ้งเราจะถามเลยว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้ทำยังไงเคยเจอไหมแล้วปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่คุณเจอคืออะไรตอนบอกเลิกแฟนเสียใจยังไงเสียใจเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าอ๋อไม่เลยครับก็หาใหม่บางคนก็บอกเสียใจมากร้องไห้ไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายเหล่านี้มาครับคุณก็มีหลายแบบมีหลายแบบแต่ว่าถ้ามองในรูปแบบผู้ใหญ่แล้วมองกลับไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสมจริงสมจังเท่าไหร่ไปแล้วเพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่เราจะผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแต่ว่าวัยรุ่นนี่บางทีคือเขาเจอประสบการณ์นี้เป็นครั้งแรกแล้วการเจอครั้งแรกของเขาเนี่ยเขารับมือกับมันยังไงที่ผู้ใหญ่จะไม่สามารถแบบย้อนกลับไปแล้วนึกให้มันสมจริงสมจังได้อีกต่อไปแล้วค่ะ